แหวนเพชรพี่ปีเตอร์เอาไอ้มอเตอร์ไซค์นี่ไปเก็บเลยนะแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นแหวนหรือรถหรูมาให้หยกเดี๋ยวนี้มีปัญญาให้แค่มอเตอร์ไซค์มีแต่ข้าวเน่าก้นถุงขอบคุณแล้วกันนะที่ไม่แต่งกับฉันตกใจหมดเลยยี่วาเฮียกำลังคิดอะไรเพลินๆอยู่เลยท่านแน่สงสัยกำลังคิดถึงหน้าเจ้าสาวอยู่ละสิพอเลยพอเลยเป็นเด็กเป็นเล็กอย่ามาทำเป็นรู้ดีแหมก็หนูตื่นเต้นกับว่าที่พี่สะพ้ายนี่ไม่เคยเจอตัวจริงที่หยกมาก่อนเลยจะเป็นคนใจดีไหมก็ไม่รู้เดี๋ยวอยู่กันไปเรื่อยๆแกก็ได้รู้จักเองนั่นแหละแต่หนูอยากรู้จักเขาลึกๆนี่นะว่าเขาจะดูแลเฮียดีไหมเฮ้ยคนเราเจอกันแป๊บๆจะไปรู้นิสัยกันหมดได้ยังไงอ้าวก็ไม่แน่เนาะว่าสิอ่ะพี่ปีเตอร์นะพี่ปีเตอร์หายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวแขกก็มากันแล้วใจเย็นๆนะยังไงแกก็ได้แต่งอยู่แล้วอย่าหน้างอไปเลยเดี๋ยวไม่สวยเอานะจะไม่ให้ฉันหน้างอได้ยังไงเจ้าบ่าวยิ่งซื่อบื้อเป็นกระบืออยู่เอาหน้าเดี๋ยวก็คงมาละมั้งขอโทษนะคะที่มาช้าเอ้าว่าแล้วพี่ปีเตอร์ล่ะหลงทางเหรออ๋อไม่ใช่หรอกค่ะเฮียเขากำลังเอาสินสอดพิเศษมาให้รอแป๊บนึงนะคะสินสอดพิเศษใช่ค่ะรับรองพี่หยกจะต้องถูกใจแน่นอนมันคืออะไรเหรอวะอย่าบอกนะว่าเป็นแหวนเพชรมันมีมูลค่ามากกว่านั้นอีกค่ะนั่นไงคะเฮียมาแล้วเฮียพี่หยกเขารอตั้งนานนี่แหละเหรอสินสอดของพี่รอฉันเล่นหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้รอเล่นนี่สินสอดของพี่จริงๆหยกเรามาดูก่อนสิหยกไม่ดูไหนบอกว่าสินสอดของพี่มีค่ามากกว่าเพชรไงก็มอเตอร์ไซค์รุ่นนี้แพงที่สุดเลยนะคะพี่หยกฉันไม่เชื่อมอเตอร์ไซค์อะไรแพงกว่าเพชรกันฮะพวกแกคิดว่าฉันโง่เหรอนี่มันหยามกันซึ่งหน้าชัดๆเลยนะหยกหยามอะไรกันคะพวกเราก็เอาสินสอดมาให้ด้วยใจเลยนะคะฮะด้วยใจหรือขี้งกกันแน่ถ้าแขกในงานรู้ว่าแกได้มอเตอร์ไซค์เป็นสินสอดนะแกโดนล้อยันลูกบวชแน่พี่ปีเตอร์เอาไอ้มอเตอร์ไซค์นี่ไปเก็บเลยนะแล้วเอาไปเปลี่ยนเป็นแหวนหรือรถหรูมาให้หยกเดี๋ยวนี้ไม่งั้นวันนี้หยกไม่แต่งทำไมพูดแบบนั้นล่ะหยกรถของพี่มันไม่ดีตรงไหนถ้าไม่อายก็ลองไปถามแขกในงานดูสิใช่หรือว่าพวกแกคิดว่าเพื่อนฉันมีค่าเท่ากับมอเตอร์ไซค์คันเดียวพูดแบบนี้เหมือนรักในวัตถุมากกว่าตัวเจ้าบ่าวเลยนะคะหึแกอย่าเด็กปากดีแกใช่ไหมที่บอกให้พี่ปีเตอร์เอารถคันนี้มาให้ฉันแล้วถ้าฉันตอบว่าใช่ล่ะคะพี่ปีเตอร์คะนอกจากพี่จะต้องเปลี่ยนสินสอดแล้วพี่ช่วยไล่น้องสาวของพี่ออกไปให้พ้นจากงานด้วยนะคะพี่ไม่เปลี่ยนและพี่ก็ไม่ไล่ใครทั้งนั้นด้วยพี่ปีเตอร์ทำไมทำกับโยแบบนี้อย่าโยกใจเย็นๆฉันว่าดีซะอีกที่แกไม่ต้องไปแต่งกับครอบครัวตะคัดแบบนี้มีปัญญาให้แค่มอเตอร์ไซค์นี่อาจจะเป็นบุญเก่าของพวกมันก็ได้นะจริงด้วยฉันก็ลืมนึกไปเลยไอ้เราก็คิดว่าจะได้เป็นหนูที่ตกถังข้าวสารที่ไหนได้
มีแต่ข้าวเน่าก้นถุงขอบคุณแล้วกันนะที่ไม่แต่งกับฉันจากนี้ก็เชิญหาผู้หญิงอื่นมารับกรรมไปแทนก็แล้วกันว่างั้นเฮียคงต้องหาผู้หญิงมีกรรมมารับช่วงต่อกิจการไปแทนแล้วล่ะแกพูดอะไรของแกมอเตอร์ไซค์คันเดียวจะไปมีกิจการอะไรได้นั่นน่ะสิวินมอเตอร์ไซค์เขาไม่เรียกว่ากิจการหรอกนะมอเตอร์ไซค์คันนี้ไม่ใช่กิจการของพี่หรอกหยกแต่เป็นหนี้ต่างหากนั่นมันอะไรอะคะก็แค่เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ให้เจ้าสาวเป็นเจ้าของร้านมอเตอร์ไซค์ทั้ง10สาขาของผมยังไงล่ะ10สาขาทีนี้เชื่อแล้วหรือยังล่ะคะว่ามันมีค่ามากกว่าของที่พี่อยากได้ตั้งหลายเท่าเสียดายใช่ไหมล่ะคะที่พี่ปฏิเสธสินสอดมหาศาลแบบนี้ไปเป็นเพราะความโลภและความใจร้อนของตัวเองแท้ๆที่ทำให้พี่ต้องสูญเสียทุกอย่างพี่ปีเตอร์คะหยกไม่รู้จริงๆนะคะว่ามันจะเป็นแบบนี้ให้โอกาสหยกเถอะนะคะหยกเปลี่ยนใจแล้วเรามารีบแต่งงานกันเถอะนะคะขอโทษนะหยกคนเราถ้าจะใช้ชีวิตคู่กันก็ต้องรักและให้เกียรติกันและกันคนที่หวังแต่สิ่งของภายนอกอย่างเธอเขาเรียกว่าคนเห็นแก่ตัวไปกันเถอะวะค่ะเฮียพี่ปีเตอร์อุ้ยไอ้พี่ปีเตอร์เขาจะไปแล้วฉันจะทำยังไงดีอะแกใจเย็นๆก่อนนะโยกยี่หยกนะยี่หยกไม่น่ารบเลยฉันไม่เป็นไรนะแกไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรได้ยังไงลูกไปอย่างเงี้ยเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าไม่มีใครยิ้มให้ฉันอีกทีถ้าเธอมีใจยิ้มแค่นี้มันคงไม่ทำให้ลำบากใจถ้าเธอยังไม่มีใครก็ช่วยส่งยิ้มให้ฉันหน่อย